ที่อยู่ในคอลลาเจนกาแฟที่ในข่าวช่วงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเลยนะก็มันก็จะมียาอีนะครับอีกประเภทนึงคือยาไอซ์นะครับยาไอซ์เนี่ยชื่อทางการคือเมทแอมเฟตามีนนะครับเป็นยาที่ส่วนประกอบคล้ายๆกับยาบ้าซึ่งยาบ้าเนี่ยคือแอมเฟตามีนนะครับแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยจะเป็นประเภทที่บริสุทธิ์กว่าแล้วก็รุนแรงกว่าเป็นประเภทกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกันนะครับการผสมยาเสพติดในของที่กินเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพิ่งมีนะครับอันนี้ที่ผมรู้มาคือมันเคยมีการผสมแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและมันทำให้เรารู้ว่ามันทำให้อย่างน้อยก็ผมเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนรอบตัวเราคนที่เรารักเนี่ยจะไปติดสารเสพติดเมื่อไหร่ทั้งที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคอนเซิร์นหรือน่าเป็นห่วงมากๆนะครับว่าเราอาจจะต้องคอยสอดส่องดูแลลูกหลานของเราคนที่เรารักว่าพลาดพลั้งไปใช้สารเสพติดพวกนี้หรือเปล่าครับสารเสพติดที่อยู่ในคอลลาเจนกาแฟที่ในข่าวช่วงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเลยนะก็มันก็จะมียาอีนะครับยาอีเนี่ยคือเอ็กซ์ตาซีนี่จะเป็นยาที่ใช้ในการปาร์ตี้ใช้ในการอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นยาประเภทกระตุ้นประสาทนะครับอีกประเภทนึงคือยาไอซ์นะครับยาไอซ์เนี่ยชื่อทางการคือเมทแอมเฟตามีนนะครับเป็นยาที่ส่วนประกอบคล้ายๆกับยาบ้าซึ่งยาบ้าเนี่ยคือแอมเฟตามีนนะครับแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยจะเป็นประเภทที่บริสุทธิ์กว่าแล้วก็รุนแรงกว่าเป็นประเภทกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกันนะครับมียานอนหลับที่ชื่อว่าไนเมตาซิแพมนะครับไนเมตาซิแพมนี่เป็นยากลุ่มประเภทเบนโซนะครับซึ่งยาประเภทนี้เนี่ยจะเป็นยากดประสาทจะช่วยทำให้เราหลับนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็จะมียาเคซึ่งคือเคตามีนนะครับเคตามีนนี่จะเป็นยาที่แพทย์ควบคุมในการใช้รักษาบางอาการนะครับถ้ามียาประเภทเหล่านี้ที่ว่าไปเนี่ยนอกเหนือจากที่แพทย์ควบคุมเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นยาที่ผิดกฎหมายนะครับและการที่ไม่มีแพทย์ควบคุมเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะครับยาประเภทเหล่านี้ถ้าพบเจอใน อาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยบอกเลยว่าไม่โอเคนะครับไม่ปลอดภัยเด็ดขาดนะครับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปลอดภัยเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูที่ตราสัญลักษณ์อย.นะครับได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะมีสิ่งที่ปนเปื้อนหรือเจือปนเข้ามาแล้วเป็นอันตรายต่อเราหรือคนที่เรารักได้นะครับหากมีสารเสพติดพวกนี้หรือสารเจือปนอะไรก็ตามอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ให้แจ้งทางการนะครับถ้าเราอยู่ดีเราเผลอทานสิ่งอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารเสพติดเข้าไปนะครับเราก็อย่างแรกก็ต้องสำรวจก่อนเลยว่าเราทานเข้าไปจริงๆหรือเปล่าเรามีอาการอะไรที่ตามมาหรือเปล่านะครับถ้าเรามีอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างเช่นว่ามีอาการก้าวร้าวรุนแรงหรือมีอาการที่ไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะเชิญชวนให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดนะครับดูว่าเขามีวิธีการที่จะดูแลเราอย่างไรนะครับบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เขาก็จะทำการประเมินทำการคัดกรองว่าเราอยู่ในฐานะอะไรนะครับผู้ใช้ผู้เสพหรือผู้ติดนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ติดแล้วก็อาจจะมีวิธีการดูแลที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรายังเป็นผู้ใช้อยู่ก็อาจจะมีวิธีการดูแลที่ยังช่วยเหลือได้ง่ายมากกว่านะครับก็อยากให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นภูฟ้า Enterprise นะครับผู้เชี่ยวชาญในการเลือกยาเสพติดก็เรามีศูนย์ทั้ง3ศูนย์นะครับภูฟ้า Rest Home กรุงเทพสวรรค์ International Rehab Center ที่หัวหินแล้วก็ภูตะวัน Rest Home ที่เชียงรายครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสารเสพติดและสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับ